นขยันสวัสดีค่ะมาติดตามการรายงานข่าวทั้งเว็บเพจออนซ่อนอุดรค่ะในที่สุดบริษัทอภิโกกก็ย่อมให้คณะทำงานศึกษาผลกระทบหลังจากที่กลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติมีคำสั่งให้หยุดดำเนินการขุดเจาะสำรวจคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาจากโครงการขุดเจาะรวมประชุมเพื่อหาข้อยุติในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนายเสนีจิตตเกษมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าได้ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติถึงปัญหาที่เกิดขึ้นพร้อมกับได้ขอให้มีคำสั่งแจ้งต่อทางบริษัทอภิโกโคราชจำกัดผู้รับสัมปทานหยุดดำเนินการเจาะสำรวจปิโตรเลียมไว้ก่อนจนกว่าจะตรวจสอบว่าบริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมสุขภาพอนามัยครบถ้วนและผลการทดสอบเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดรวมทั้งได้ดำเนินการตามมติของคณะกรรมการจังหวัดมิฉะนั้นจะก่อให้เกิดปัญหาขัดแย้งมวลชนในพื้นที่อย่างรุนแรงซึ่งทางกลุ่มเชื้อเพลิงธรรมชาติมีคำสั่งให้หยุดการขุดเจาะสำรวจไว้ก่อนจนกว่าจะมีการดำเนินการตามมาตรการแล้วเสร็จและขอให้บริษัทร่วมมือสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการดำเนินตามมาตรการดังกล่าวอย่างเต็มที่เรากลับมาติดตามการรายงานข่าวทางเว็บเพจออนซ่อนอุดรกันได้ไหมฮอดอุดรเบิ่งออนซ่อนอุดรเด้อสวัสดีค่ะชาวอุดรเป็นคนขยัน